รัญฉัตรถูกคอลหามีงานเพราะพ่อเอช่วยขอลบคำวิจารณ์ให้ฝีมือเป็นเครื่องพิสูจน์หลายคนคงรู้จักสาวหน้าสวยแป้งสรัญฉัตรลูกสาวสุดห่วงของคุณพ่อเอชัยยาล่าสุดเจ้าตัวได้มีโอกาสชิมลางเป็นพิธีกรครั้งแรกในรายการปากท้องต้องรู้ดูแล้วรวยรวยทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ร่วมกับคุณพ่องานนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งช่วงนี้ถูกคนมองว่ามีงานได้เพราะพ่อช่วยแถมมีกระแสข่าวออกมาว่าเซ็นสัญญาเป็นนางเอกช่อง8อีกงานนี้เราเลยไม่พลาดคว้าตัวสาวแป้งมาเปิดใจกันอยากบอกว่างานหินงานยากมากๆเลยค่ะไม่เคยเดินสายอาชีพนี้มาก่อนปกติเล่นละครลิเกมาก็ไม่กลัวเท่านี้เลยจริงๆตื่นเต้นมากปกติหนูเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งต้องคอยแอบลักจำเวลาพ่อทำงานพ่อเขาเป็นคนเก่งหัวเร็วมีคำในหัวเยอะหนูเลยพยายามจดจำเทคนิคของพ่อมาปรับใช้ในการทำพิธีกรของตัวเองส่วนหลายคนมองว่าเราได้งานนี้เพราะพ่อพูดตรงๆว่าอาจจะเกี่ยวกับพ่อด้วยแต่เขารู้ว่าเราเป็นลูกพ่อเขาเลยอาจอยากทำรายการพ่อลูกคุยกันตามที่ทางรายการคิดกันไว้เขาเลยมองมาเป็นที่เราทั้งคู่ถามว่ากดดันไหมกดดันนะเราต้องสู้กับใจตัวเองพัฒนาตัวเองให้ลบคำสบประมาทต่างๆว่าเราทำได้จริงและโชคดีมากที่เราได้ทำกับพ่อเพราะเราสนิทกันมากแต่ถ้าเราเพิ่งเป็นพิธีกรใหม่ๆไปเจอกับนักข่าวมืออาชีพเราคงกดดันมากกว่านี้ถามว่าได้เซ็นสัญญากับช่อง8ไหมคือถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสแป้งก็ยินดีมากๆเลยนะคะดีใจมากเลยสักพักนึงแล้วที่เราเคยเล่นซีรีส์แต่พอมีทีมงานติดต่อมางานด้านพิธีกรแถมได้ทำกับพ่อเราเลยตอบรับเลยดีใจที่ผู้ใหญ่เห็นในศักยภาพของแป้งก็จะทำและพัฒนาตัวเองให้เต็มที่เลยค่ะส่วนละครอาจจะมีเร็วนี้รอติดตามกันนะคะ